มาดูความคิดเห็นประเด็นทางการบ้านการเมืองกันบ้างก่อนที่จะมีการแถลงข่าวนะทางรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็ย้ำบอกนะคะว่ายอมทุกอย่างค่ะเพื่อให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาจากในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะขอโทษพรรคก้าวไกลค่ะเนื่องจากว่าต้องการที่จะทำงานเพื่อให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้คุณภูมิธรรมวันนี้ย้ำต่อนะคะว่าคือผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปสอบถามว่าสรุปแล้วเนี่ยการรวบรวมเสียงเนี่ยจะมีในส่วนของพรรคสองลุงไหมพลังประชารัฐนะคะแล้วก็รวมไทยสร้างชาติคือคุณภูมิธรรมเน้นย้ำบอกว่าณขณะนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนขั้วนะครับแต่ว่าเป็นการสลายขั้วนั่นหมายความว่ามันไม่มีอะไรทั้งสิ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นสีไหนความคิดเห็นตรงกันข้ามฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือไม่มีแล้วมันสลายขั้วไปหมดแล้วแต่ทีนี้เขาว่าไอ้พรรคสองลุงไหมค่ะหรือไม่มาทั้งพรรคหรือมาแค่บางส่วนโอ้หรือว่าเป็นเอกสิทธิ์อันนี้คำนี้เริ่มมีตั้งแต่ถ้าจำได้ตั้งแต่คุณหมอชนน่านแถลงที่จับมือกับภูมิใจไทยถูกไหมส่วนบอกว่าขอเสียงสนับสนุนจะมาเป็นทั้งพรรคหรือมาเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลอะไรก็แล้วแต่อันนี้ได้ทั้งหมดในการที่จะมาสนับสนุนเขาก็เลยมีข่าวล่าสุดยิ่งคุณสุชาติชมกลิ่นมีการให้สัมภาษณ์ซึ่งอยู่ในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณสุชาติก็ยังบอกนะว่าคือในความเห็นส่วนตัวคุณสุชาติคือบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลหลายคนก็เลยตีความว่าเอ๊ะสุดท้ายยังไงเอ๊ะที่มีข่าวว่าคุณสุชาติมาคุยกับเพื่อไทยนะแล้วจะเอาส.ส.บางส่วนมาด้วยนะจริงหรือไม่จริงยังไงแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเขาบอกแล้วไงว่ายังไงก็แล้วแต่จะต้องเสียงไม่แตกแถวครับจะต้องเป็นมติของพรรคเท่านั้นคือรอความชัดเจนเรื่องของวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็ประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนี่แหละจากพรรคพลังประชารัฐอย่างร้อยเอกธรรมนัสใช่ไหมคะว่าไอ้ธรรมนัสบอกว่าคืออะไรปิดปากพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคอ่ะบอกว่าให้รูดซิปปิดปากไม่พูดเรื่องนี้แต่เมื่อวานนักข่าวก็พยายามแซะพยายามถามพลเอกประวิตรเหมือนกันค่ะนะค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวรายงานมาที่สภาอาจจะไม่ถึงประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวกันในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแต่ไปดูการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้นะคะก็พูดถึงกรณีที่เพื่อไทยเนี่ยขอให้พรรคก้าวไกลโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบอกว่าณขณะนี้ค่ะโดยรวมเนี่ยวิกฤตของประเทศเนี่ยมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองดังนั้นจะใช้เวทีของวันนี้เนี่ยคลี่คลายปัญหาดังกล่าวให้ได้ซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษคือ3เรื่องที่บอกไปก็คือรัฐธรรมนูญนะคะเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของการสลายขั้วไม่มีสีละไม่มีการแบ่งแยกสีละก็สมัครสมานสามัคคีกันนะคะก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การเปลี่ยนขั้วเป็นการสลายขั้วทั้งหมดค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนหาทางออกเพราะครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันสลายไปจะสามารถสำเร็จได้ก็ต้องดึงทุกฝ่ายมาหารือกันแต่ว่าครั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็หวังว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีก็คือนายเศรษฐาทวีสินจะเป็นการกลางดึงให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการสร้างประเทศไทยให้ลดความขัดแย้งลงไปแล้วก็แก้ปัญหาทั้งหมดให้มากขึ้นด้วยค่ะเอาไปฟังเสียงกันค่ะเราได้เรียนย้ำไปหลายครั้งกับทุกฝ่ายแล้วว่าปัญหาประเทศชาติ3เรื่องคือวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศปัญหาปากท้องประชาชนแล้วก็วิกฤตการแต่งแบ่งแยกสีแบ่งแยกพวกแบ่งแยกฝ่ายนะเพราะนั้นโอกาสที่คราวนี้เราจะสามารถใช้เวทีวันนี้ใช้เวลาขณะนี้เนี่ยช่วยกันคลี่คลายปัญหาวิกฤตของประเทศให้ได้เพราะนั้นการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยผมเสนอว่าให้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเพื่อจะแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การเปลี่ยนขั้วแต่ว่าเป็นการสลายขั้วทั้งหมดอยากให้ทุกคนร่วมกันเพื่อจะหาทางออกเพราะนี่เป็นโอกาสในการที่ทำให้ความขัดแย้งต่างๆที่มีอยู่ของประเทศเนี่ย20กว่าปีเนี่ยมันสลายลงไปแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะแก้ไขวิกฤตรัฐธรรมนูญซึ่งมันเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศมันขยับหลายๆอย่างไม่ได้แล้วก็จะได้แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยผมพูดชัดเจนแล้วครับว่าวันนี้เราพูดคุยกับทุกอย่างเราสลายขั้วเราไม่มีขั้วเราไม่มีลุงนะครับวันนี้ก็คืออะไรก็ได้ที่ร่วมมือกันทางที่ดีที่สุดคือให้มันตอบสนองการสามารถจัดตั้งรัฐบาลเป็นการแก้ปัญหาประเทศได้แล้วก็พยายามทำให้
จตนารมณ์ของและความต้องการประชาชนสำลิดผลมากที่สุดคือถ้าฟังแบบนี้การยังไงไม่มีลุงถ้าฟังแบบคือการสลายขั้วเห็นไหมคะเน้นย้ำว่าสลายขั้วคือมันไม่มีแล้วอะทั้งไม่มีทั้งลุงไม่มีทั้งฝั่งประชาธิปไตยฝั่งเผด็จการอะไรประมาณนี้คือเขาพยายามใช่ลุงไหมก็ลุงไงแต่ว่าสลายขั้วไงมันสลายไปหมดแล้วนะบัดนี้มันไม่มีต้องทำความเข้าใจกันหลายสเต็ปเหมือนกันนี่ก็พยายามจะสร้างความเข้าใจเพราะว่านะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนะว่าสรุปว่าจะมีลุงไหมก็ไม่มีลุงไงมันสลายขั้วหมดแล้วไงเข้าใจไหมคือตอนนี้หลายคนก็ฟันธงว่าถ้าไม่มีลุงเนี่ยน่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติไหมที่ลุงตู่คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศวางมือทางการเมืองแล้วนะถูกไหมฮะไม่เล่นการเมืองลาออกจากสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยแต่พลังประชารัฐยังมีหนึ่งลุงไงทีนี้ว่าเอพอสลายขั้วสลายแบบไหนเนี่ยนักข่าวพยายามตีความกันเหมือนกันใช่แต่พอผู้สื่อข่าวไปสอบถามพลเอกประวิตรน่ะคือเขาก็บอกอ่ะพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็ยังไม่มีใครมาทาบทามเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูเพื่อไทยกันต่อมีอีกหลายประเด็นนะอย่างคุณภูมิธรรมเองยังย้ำอีกด้วยว่าได้ใช้เวทีการแถลงในวันนี้ที่เตรียมจะแถลงที่เรารอกันอยู่เนี่ยจะสื่อสารไปยังพรรคก้าวไกลเพื่อขอคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากว่ามีวาระสำคัญของประเทศและหากปัญหาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดจากพรรคเพื่อไทยหรือว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยก็จะยินดีไปขอโทษขอขมาและพร้อมจะพบกับพรรคก้าวไกลเพื่อหาทางออกวิกฤตของประเทศด้วยอันนี้เป็นการสื่อสารชัดๆเป็นคำพูดโดยตรงจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่เขาบอกว่าเป็นมันสมองของพรรคเพื่อไทยเลยนะขอขมาเลยเหรอใช่ค่ะทั้งขอโทษและขอขมากับในส่วนของก้าวไกลไปฟังเสียงประเด็นนี้กันชัดๆเลยค่ะไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะมีส่วนจากพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะมีส่วนจากผมเนี่ยเรายินดีไปขอโทษขอเข้ามาแล้วก็เรายินดีที่จะไปแสดงความต้องการแล้วก็ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการหาทางออกจากวิกฤตประเทศครั้งเนี้ยจะให้เราไปที่พรรคก้าวไกลเราก็ยินดีวันนี้เรายินดีไปที่ทุกพรรคถ้าคิดว่านี่คือทางออกที่จะแก้ปัญหาประเทศได้เพราะนั้นพรรคก้าวไกลที่เราจะไปพบเนี่ยกำลังนัดเวลากันอยู่เอาอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยก็เป็นเวทีหนึ่งที่เราจะไปแสดงเจตจำนงที่เป็นจริงยังมีโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะกลับมาร่วมรัฐบาลได้ไหมครับใช่ใช่ใช่ถามผมไม่ได้หรอกครับต้องถามว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วตรงนั้นก็ค่อยตัดสินใจร่วมกันนะครับขอบคุณนะครับถือว่าชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนของความชัดเจนชัดเจนสุดๆแหละเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับก้าวไกลเอาแบบนี้ก็แล้วกันเพื่อจะไปขอเสียงเพิ่มคือถ้าได้จากก้าวไกลอีกอ่ะเกือบ150เสียงนะขนาดนี้149เสียงใช่ไหมคะโอ้ได้อีกเยอะเลยนะก็ต้องตีความทีละบรรทัดทีละคำพูดค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยแหละครับที่มีคนถามถึงเยอะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้หลายพรรคก็มีการประชุมกรรมการบริหารและก็ประชุมส.ส.ของพรรคหนึ่งในนั้นคือพลังประชารัฐเหมือนกันเนี่ยครับโอ้โหนักข่าวรุมลุงป้อมกันหนักเลยนะครับค่ะดูฮะแทบจะเหมือนจะไหลอ่ะจะไหลตามกันเนี่ยนะฮะก็ไปบรรยากาศค่อนข้างชุลมุนเขาบอกอย่างนี้นะเพราะว่าสื่อมวลชนรุมล้อมประชิดตัวสัมภาษณ์ตั้งแต่ออกจากประตูห้องจนถึงประตูรถเลยนะเขารายงานมาอย่างนี้นะครับผู้สื่อข่าวที่พยายามถามอยู่ย้ำแล้วย้ำอีกถ้าถามไหมจำได้ไหมตอนที่ทำเนียบก่อนเมื่อช่วงเช้าอ่ะสายๆอ่ะบิ๊กป้อมก็บอกว่ายังไม่มีอะไรยังไม่การพูดคุยอะไรกันพอบ่ายมาที่พักเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามต่อในประเด็นบอกว่าเนี่ยตกลงยังไงเขาติดต่อมาหรือยังพลเอกประวิตรก็ตอบย้ำว่ายังไม่ได้รับการติดต่ออะไรเลยแต่มาดูคำถามต่อไปนะที่ผู้สื่อข่าวพยายามถามแบบนี้ว่าหากสมาชิกของพลังประชารัฐจะไปร่วมรัฐบาลแล้วไม่เอาลุงป้อมไปด้วยล่ะส่วนตัวกลัวหรือไม่ค่ะนักข่าวก็ถามหนักเหมือนกันพลเอกประวิตรก็บอกว่านิ่งแล้วก็ไม่ตอบคำถามนี้ที่สื่อมวลชนถามครับค่ะแล้วก็ขึ้นรถไปในทันทีนะคะอ่ะมาดูอีกท่านหนึ่งบ้างนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าภูมิใจไทยไม่ได้มีหน้าที่ไปทับทามพรรคใดๆเพราะไม่ได้เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลเท่านั้นทีนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามเพิ่มเติมประเด็นว่าหากหลังจากโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพรรคเพื่อไทยอาจจะดึงพรรคก้าวไกลเนี่ยมาร่วมรัฐบาลพรรคภูมิไทยพรรคภูมิใจไทยมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคุณอนุทินบอกเลยนะคะว่า
เป็นไปไม่ได้เพราะเราก็ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วไงไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลได้อย่างก่อนอันนี้ที่บอกว่า3เงื่อนไข3ข้อจำได้ไหมคะที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับในส่วนของพรรคเพื่อไทยหนึ่งในนั้นก็คือจะไม่ร่วมกับในส่วนของก้าวไกลนั่นเองนะคะแล้วก็ย้ำบอกว่าจากนี้ไปถ้าพรรคเพื่อไทยจะนำเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านใดพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องมีการสนับสนุนค่ะก็ทีนี้ก็ถามต่อนักข่าวก็ถามต่อไปอีกจริงแล้วคือเอาตอนจัดตั้งรัฐบาลเลือกนายกเนี่ยมันผ่านไปแล้วแล้วทีนี้เวลาจะทำงานเอาก้าวไกลเข้ามาแล้วยังไงก็นายกได้แล้วก็ต้องคิดกันต่ออีกหลายสเต็ปเหมือนกันถูกไหมอ่ะอีกพักนึงหน่อยละกันที่เมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันนะครับคือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยฮะมีหัวหน้าพักอย่างคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคมีคุณธนกรเนี่ยนะครับแล้วก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาขิงนะครับเมื่อสักครู่ที่นั่งกันแถลงข่าวกันนะครับขณะที่สสบัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาติอย่างนายวิทยาแก้วพระใดครับให้สัมภาษณ์หลังการประชุมแบบนี้นะครับในส่วนตัวเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการประชุมว่าเป็นเรื่องของพรรคครับที่เตรียมตัวจะเป็นรัฐบาลส่วนตัวคิดว่าในสัปดาห์หน้านั้นก็น่าจะยังไม่สามารถทำอะไรได้ต้องรอไปก่อนรออะไรหลายอย่างโดยเฉพาะความชัดเจนในวันที่16สิงหาคมก่อนนะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาแบบไหนและส่วนแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้คุณวิทยาบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดทุกทางครับแต่ก็คิดว่าช่วงนี้ต้องเว้นระยะไปก่อนนะคะจะเป็นการดีทั้งให้ผู้ที่เตรียมตั้งรัฐบาลด้วยได้มีการเตรียมตัวประชาชนก็จะได้พักด้วยเราแต่ผู้สื่อข่าวไม่ได้พักเลยนะในช่วงนี้นะทำงานอย่างหนักนะแบ่งทีมกันไม่หวัดไม่ไหวในช่วงนี้ส่วนการตัดสินใจของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องรอสัญญาณจากหัวหน้าพักก่อนนะคะยืนยันบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมี36เสียงไม่มีเสียงแตกเพราะว่าทุกคนก็หวังว่าจะทำพรรครวมไทยสร้างชาติให้เป็นสถาบันพรรคการเมืองถ้าจะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันทั้งพรรคนี่แหละค่ะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่พี่ป๋องอ่านข่าวนะชลีก็พยายามบวกตัวเลขดูคือถ้าในส่วนของพรรครวมรัฐบาลณปัจจุบันก่อนนะคือถ้ารวมเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็ถ้ารวมได้อีกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้6พรรคการเมืองแล้วก็มีชาติไทยพัฒนาด้วย238เสียงถูกต้องไหมทีนี้ถ้าจะไปรวมกับในส่วนของก้าวไกลที่เพื่อไทยคุณภูมิธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันไปขอโทษขอเข้ามากันเนี่ยของเขาได้ประมาณ149เสียงใช่ไหมคะพอรวมกัน238บวก149ได้เท่าไหร่รู้มั้ยคะ387อันนี้มันเกินกึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมปิดสวิตช์สวไม่ต้องใช้เสียงสวเลยก็แต่ว่ายังไงก็ตาม238มันยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาล่างไงมันทำงานลำบากมันก็ต้องรอดูนะคุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเอาไหนมาเติมประชาธิปัตย์ไหมถ้าไม่สองลุงก็ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้หัวหน้าพรรคก็ไม่มีกรรมการบริหารพรรคก็ไม่มีก็ต้องได้จากก้าวไกลเนี่ยนั่นแหละถ้าได้149เนี่ยโหเจ๋งเลยก็ต้องรอดูนะครับอย่างที่บอกไปว่าหลายๆอย่างการเมืองตอนนี้คุณวิทยาให้สัมภาษณ์นะทุกขั้วเป็นไปได้หมดนะทุกอย่างทุกแนวทางมันไปได้หมดจริงๆแล้วเขาจะถอยกลับไปในการคืนดีกันเหมือนเดิมหรือว่ายังไงก็ตามทีติดตามกันแต่ที่แน่ๆวันนี้